คืนนี้ทหารของโปแลนด์ยิงปืนในอาณาเขตของเราเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาตี 5:45 เราเริ่มตอบโต้โดยการยิงปืนและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทดแทนระเบิดด้วยระเบิดผมจะดำเนินการต่อสู้นี้ไม่ว่ากับใครจนถึงขั้นที่ความปลอดภัยและสิทธิของอาณาเขตไรช์ของเราจะมั่นคงคำกล่าวนี้ของฮิตเลอร์คือการประกาศอันกึกก้องและสำคัญเพราะว่าฮิตเลอร์พูดให้ทั่วโลกทราบว่าสงครามโลกครั้งที่สองที่ทวีปยุโรปเริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดจากที่ฮิตเลอร์โกหกว่าทหารโปแลนด์ยิงปืนโจมตีประเทศเยอรมันดังนั้นการโต้ตอบของกองทัพเยอรมันจึงเริ่มต้นขึ้นความจริงก็คือไส้ศึกของพวก SS แต่งตัวเป็นทหารโปแลนด์และโจมตีสถานีวิทยุที่มีนามว่าไกลวิทส์ฮิตเลอร์เอาเหตุการณ์นี้มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสั่งกองกำลังเวอร์มาคต์ของฝ่ายเยอรมันโจมตีประเทศโปแลนด์โลกทั้งโลกจะตกตะลึงด้วยการบุกรุกอันรุนแรงรวดเร็วและเด็ดขาดของกองทัพเยอรมันซึ่งดำเนินตามยุทธการที่โปแลนด์ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนแม้ว่าประชาชนทั่วโลกจะรู้สึกว่าสงครามนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างกระทันหันและคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่การโจมตีโปแลนด์ด้วยกองทัพเยอรมันเป็นสิ่งที่ผู้นำเยอรมันวางแผนกันมาอย่างยาวนานแล้วตอนที่สงครามโลกครั้งที่1จบลงด้วยการตกลงสันติภาพที่แวร์ไซน์ในปี1919หลายต่อหลายคนกล่าวว่าสันติภาพนั้นจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าฝ่ายเยอรมันถูกทำลายอย่างมากและพวกเยอรมันก็โกรธแค้นอย่างหนักปี1939ฮิตเลอร์ได้ก้าวเข้าสู่มหาอำนาจและกองทัพเยอรมันพร้อมที่จะออกศึกสงครามอีกครั้งแม้ว่าฮิตเลอร์เป็นคนที่สั่งกองทัพเยอรมันโจมตีประเทศโปแลนด์และเขาเองก็เป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดอย่างรุนแรงเช่นกันแต่ฮิตเลอร์เองก็ไม่ใช่ผู้เดียวที่อยากจะลบโปแลนด์ออกจากแผนที่ผู้นำเยอรมันจำนวนมากไม่ยอมรับว่าประเทศโปแลนด์มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาติของตัวเองในศตวรรษที่19คลาวเซวิทส์พูดทำนองนั้นและก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดนายพลทหารเยอรมันเกือบทุกคนมีความคิดที่ว่าการทำลายประเทศโปแลนด์และผนวกเขตนั้นเข้ากับอาณาเขตเยอรมันมันเดิมการกระทำนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่ายุติธรรมในมุมมองของเขาดังนั้นยุทธการฟาลไวส์ซึ่งก็คือการบุกรุกสู่ประเทศโปแลนด์ด้วยกองทัพเยอรมันเป็นแผนการที่นายพลเยอรมันวางไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดและประณีตนายพลทหารเยอรมันวางแผนที่จะโจมตีประเทศโปแลนด์ใน3ทิศทางกองทัพที่3ใต้บัญชาการเกียร์กฟอนคุชเลอร์รับหน้าที่โจมตีโปแลนด์จากปรัสเซียตะวันออกไปทางทิศใต้กองทัพที่4ใต้บัญชาการของกุนเทอร์ฟอนคลูเกอร์พยายามที่จะเอาชนะกองทัพโปแลนด์ที่ชายแดนทิศเหนือและปุกเข้าสู่เมืองดันซิกกองทัพกลุ่มใหญ่สุดของฝ่ายเยอรมันคือกองทัพกลุ่มทิศใต้หรือเฮรสโกเปอร์ซูดใต้บัญชาการของเกียร์ตฟอนรุนสเตดเป้าหมายหลักของกลุ่มใหญ่นี้คือการเอาชนะทหารโปแลนด์ที่ป้องกันเขตวิลุนและซาเวซีบุกรุกสู่เมืองหลวงวาร์ชาวอย่างรวดเร็วยึดครองบริเวณริมแม่น้ำวิสชูลาและรวมตัวกับกองทัพที่3และ4เพื่อการตีล้อมและทำลายล้างกองทัพโปแลนด์กลุ่มใหญ่ที่สุดแผนการทำสงครามของนายพลเยอรมันให้ปลดปล่อยวิธีการออกศึกในรูปแบบใหม่ให้กับโลกใบนี้วิธีการนั้นคือการใช้รถถังปืนใหญ่ทหารราบและเครื่องบินผสานกันเพื่อทำลายศัตรูอย่างรุนแรงรวดเร็วและเด็ดขาดโลกทั้งโลกจะจดจำวิธีการทำสงครามนี้ในนามว่า Blitzkrieg ที่แปลได้ว่าสงครามแห่งสายฟ้าฟาดกองทัพเยอรมันเข้าสู่สมรภูมิรบที่ประเทศโปแลนด์ด้วยทหาร 1,500,000 นายพวกเขามีรถถังมากกว่า 2,000 คันซึ่งทำหน้าที่ทำลายแนวรบที่จุดอ่อนจุดหนึ่งเข้าสู่เขตของศัตรูอย่างเร็วและลึกเพื่อดัดเส้นทางส่งเสบียงของข้าศึกและช่วยตีล้อมทหารฝ่ายตรงข้ามทหารเยอรมันมีเครื่องบิน 2,300 ลำซึ่งถือว่าดีที่สุดในโลกเครื่องบินนั้นสามารถช่วยกองทัพเยอรมันออกศึกได้อย่างดีเยี่ยมเครื่องบินจะทำลายเส้นทางส่งเสบียงและทิ้งระเบิดบนสมรภูมิที่มีข้าศึกกลุ่มใหญ่รวมตัวอยู่ฝ่ายโปแลนด์เองก็เริ่มต้นสงครามนี้ด้วยทหาร 900,000 นายกองทัพโปแลนด์ยังต้องให้ความสำคัญกับทหารมาพวกเขามีเพียงแค่รถถัง200กว่าคันที่กระจายบนสมรภูมิอย่างกว้างขวางฝ่ายโปแลนด์จึงไม่สามารถทำลายกองยานกรอนนักของฝ่ายเยอรมันได้อีกข้อบกพร่องของฝ่ายโปแลนด์คือเครื่องบินของเขาไม่มีทางสู้กับเครื่องบินเยอรมันได้มันช้ากว่าอาวุธไม่มีประสิทธิภาพและโปแลนด์มีเพียงแค่เครื่องบิน600ลำที่ต้องสู้กับเครื่องบิน2,000ลำของฝ่ายเยอรมัน
การที่กองทัพโปแลนด์เป็นฝ่ายป้องกันไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับพวกเขาด้วยประเทศโปแลนด์ไม่มีปมประการอันเข้มแข็งผู้มีประเทศที่ราบไม่คอยช่วยป้องกันและกองทัพเยอรมันสามารถโจมตีโปแลนด์ทางทิศใต้เหนือและตะวันตกใต้ดังนั้นกองทัพโปแลนด์มีเพียงแค่แรงจูงใจและความหวังเพื่อการป้องกันตัวเองและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะทำให้ประเทศชาติพังพินาศเผ่าไหม้และถูกลบออกจากโลกใบนี้แรงจูงใจของเขาก็คือทหารโปแลนด์รู้ว่าพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อชาติและความหวังคือความช่วยเหลือโดยกองกำลังฝรั่งเศสและอังกฤษพันธมิตรยังผู้นำฝรั่งเศสและอังกฤษสัญญากับผู้นำโปแลนด์ว่ากองทัพใหญ่ของฝรั่งเศสจะโจมตีประเทศเยอรมันภายใน2อาทิตย์ทำไมกองทัพเยอรมันต้องรบในทั้ง2ด้านและยุติการบุกรุกสู่ประเทศโปแลนด์นายพลเยอรมันมุ่งมั่นที่จะเอาชนะประเทศโปแลนด์ก่อนที่พันธมิตรจะช่วยเขาได้ความพินาศเริ่มขมือบประเทศโปแลนด์ด้วยการยิงปืนของเรือใหญ่ที่มีนามว่าชลีสวิกฮอลสไตน์ปืนใหญ่ขนาด280มิลลิเมตรของเรือเยอรมันนั้นโจมตีป้อมปราการของเมืองดันซิกกองกำลังพิเศษของ SS และเวอร์มาชต์แอบซ่อนอยู่ในเมืองดันซิกมาแล้วตอนที่พวกเขาได้ยินเสียงปืนใหญ่กองกำลังพิเศษของฝ่ายเยอรมันนั้นเริ่มโจมตีทหารโปแลนด์ซึ่งพยายามป้องกันเมืองดันซิกกองทัพโปแลนด์ที่ดันซิกไม่มีทางสู้วันแรกของศึกสงครามนี้ทหารเยอรมันสามารถยึดครองเมืองดันซิกและปักธงของนาซีในเมืองโบราณนี้วันแรกของยุทธการนี้กองทัพเยอรมันประสบความสำเร็จมากกว่านั้นกองทัพที่4สามารถยึดครองเขตระหว่างโพเมเรเนียและดันซิกซึ่งทำให้ประชาตะวันออกเข้าร่วมกับอาณาเขตเยอรมันอีกครั้งกองหน้าของกองทัพที่4สามารถบุกรุกสู่แม่น้ำวิสชูลาและยึดหัวสะพานที่นูนได้กองทัพที่3ก็สามารถประสบความสำเร็จเหมือนกันพวกเขาเริ่มยุทธการนี้ที่ประชาตะวันออกและเข้าสู่ประเทศโปแลนด์ถึงแม่น้ำนาเรฟเหตุการณ์นี้หมายความว่ากองกำลังใหญ่ของฝ่ายโปแลนด์ที่เมืองวาร์ชาวจะติดกับดักในอีกไม่ช้ากองทัพกลุ่มใหญ่ที่ตายของฟอนรุนสเตดสามารถเอาชนะกองทัพโปแลนด์กลุ่มคราคอฟและลอชทำให้ฝ่ายโปแลนด์เสียผู้คนจำนวนมากและล่าถอยอย่างต่อเนื่องลูฟวาฟเฟอร์ซึ่งก็คือนามของเครื่องบินทหารเยอรมันออกศึกอย่างรุนแรงและเด็ดขาดเหมือนกันพวกเขาทำลายเครื่องบินโปแลนด์ก่อนที่เขาสู้กลับได้เรื่องนี้หมายความว่าอากาศบนสมรภูมิรบอยู่ในมือของลูฟวาฟเฟอร์เท่านั้นเครื่องบินเยอรมันจึงทำลายกองทัพโปแลนด์อย่างง่ายดายอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้กองทัพโปแลนด์มีประสิทธิภาพน้อยลงคือการสื่อสารทหารโปแลนด์มีวิทยุน้อยซึ่งส่งผลให้กองทหารกลุ่มหนึ่งไม่ทราบว่ากองทหารข้างๆเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาไม่สามารถสื่อสารว่ากองทัพไหนกำลังจะถูกโจมตีหรือถูกทำลายอยู่แล้วหรือกำลังล่าถอยความโกลาหลจึงปังเกิดขึ้นกองทัพโปแลนด์แตกไม่เป็นขบวนและไม่สามารถควบคุมการล่าถอยของเหล่าทหารได้พวกเขาจึงเสียทหารมากกว่าที่ควรและพ่ายแพ้ต่อกองทัพเยอรมันอย่างรวดเร็ววันที่4กันยายนฮิตเลอร์มั่นใจแล้วว่ายุทธการที่โปแลนด์จะประสบความสำเร็จเขาทราบว่าฝ่ายพันธมิตรยังอังกฤษและฝรั่งเศสจะไม่จู่โจมประเทศเยอรมันทางทิศตะวันตกกองทัพฝรั่งเศสซ่อนตัวอยู่ในแนวป้องกันของประเทศฝรั่งเศสอย่างมาจิโนไลน์ผู้นำฝรั่งเศสและอังกฤษมีท่าทีที่เฉยเมยและไม่โต้ตอบวันที่6กันยายนกองทัพที่14ของฝ่ายเยอรมันสามารถยึดครองเมืองโบราณอย่างคราคอฟได้ในช่วงที่กองทัพกลุ่มทิศใต้ของฟอนรุนสเตดบุกรุกสู่ทางเมืองหลวงวาร์ชาวพวกเขาพบเจอกองทัพโปแลนด์ที่โจมตีกลับและไม่ยอมแพ้การรบที่หนักหน่วงจึงระเบิดขึ้นกองพันเซอร์ที่4ของฝ่ายเยอรมันซึ่งมีรถถังจำนวนมากสามารถเข้าสู่เขตของวาร์ชาวในวันที่10กันยายนแต่รถถังของฝ่ายเยอรมันนั้นถูกโจมตีกลับด้วยกองทัพโปแลนด์ที่อยากจะป้องกันเมืองหลวงของตนจนเลือดหยดสุดท้ายกองพันซะจึงหยุดการบุกรุกสู่วาร์ชาวเป็นการชั่วคราวการที่กองทัพโปแลนด์โจมตีกลับด้วยทหารจำนวนมากทำให้กองทัพเยอรมันมีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมายของนายพลซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือการทำลายกองทัพโปแลนด์โดยการตีล้อมในวันที่8ถึง14กันยายนกองทัพที่10ของฝ่ายเยอรมันสามารถตีล้อมและทำลายล้างข้าศึกกลุ่มใหญ่ที่เขตระดมเหตุการณ์แบบนี้คือเป้าหมายหลักของการออกศึกด้วยกองทัพเยอรมันพวกเขาเรียกมันว่าKesselschlacht ซึ่งหมายถึงการทำให้ข้าศึกติดกับดักด้วยทหารจำนวนมากและทำลายพวกเขาโดยสิ้นเชิงการรบครั้งใหญ่ที่สุดในรูปแบบ Kesselschlacht เกิดขึ้นที่เขตบซูราที่นั้นมีกองทัพกลุ่มโพซนันและพอมอร์เซของฝ่ายโปแลนด์โจมตีกองทัพที่8ทางทิศเหนือด้วยขุนศึกจำนวนมากทำให้นายพลเยอรมันอย่างรุนสเตดและมันสไตน์ซึ่งบัญชาการกองทัพเยอรมันนั้นประสบกับวิกฤตอย่างหนัก
แม้ว่าสถานการณ์ของกองทัพที่8ดูน่าอันตรายในวันที่10กันยายนแต่นายพลเยอรมันอย่างรุนสเตดและมันสไตน์ก็ตระหนักรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้กองทัพเยอรมันมีโอกาสที่จะมีชัยชนะครั้งใหญ่เนื่องจากที่กองทัพโปแลนด์เข้าสู่การรบที่บซูราโดยทหารจำนวนมากซึ่งตั้งใจสู้อย่างสุดกำลังการรบครั้งใหญ่ที่บซูราทำให้กองทัพเยอรมันมีโอกาสที่จะใช้ทักษะและความรู้ของพลทหารที่ให้นำนักกับการยืดหยุ่นความคิดริเริ่มและความแข็งกร้าวทหารเยอรมันฝึกฝนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจอย่างอิสระของแต่ละกองเพื่อให้กองทัพเยอรมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในช่วงวันที่8ถึง19กันยายนกองทัพเยอรมันสามารถใช้ความสามารถนั้นเพื่อโต้ตอบกองทัพโปแลนด์ที่เขตบซูราด้วยการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามนายพลเยอรมันสามารถป้องกันกองทหารกลุ่มใหญ่จากกองทัพที่8 10และ14ให้ตีล้อมและรบกับทหารโปแลนด์ที่บซูราผลก็คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายเยอรมันที่ทำให้ทหารโปแลนด์20,000นายล้มตายอีก32,000นายได้รับบาดเจ็บและ 170,000 นายถูกจับกุมการรบที่บซูราแสดงให้เห็นว่ากองทัพและนายพลเยอรมันสามารถตอบสนองต่อความต้องการบนสมรภูมิรบเร็วมากแค่ไหนและสามารถเอาชนะข้าศึกใดอย่างเด็ดขาดในขณะที่กองทัพเยอรมันบุกรุกสู่ประเทศโปแลนด์ลึกกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องและทำลายกองทหารโปแลนด์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพันธมิตรฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศสทำอะไรอยู่ผู้นำทหารฝรั่งเศสก็สัญญาว่าพวกเขาจะช่วยพวกโปลแต่ในขณะที่ศึกสงครามเกิดการระเบิดขึ้นจริงๆนายพลฝรั่งเศสกลับยุ่งแต่การหาข้ออ้างเพื่อการเพิกเฉยนายพลฝรั่งเศสกล่าวว่าพวกเขาต้องระดมพลเพิ่มอีกรวมถึงรอการมาถึงของกองทัพอังกฤษและซื้ออาวุธจาก US มาขึ้นพฤติกรรมของผู้นำอังกฤษไม่ต่างกันมากพวกเขาทิ้งแผ่นพับที่เยอรมันซึ่งเขียนว่าอย่าทำสงครามเหตุนี้สร้างคำตลกขึ้นมาที่พูดถึงฝ่ายอังกฤษอยากจะทำสงครามแบบลูกดอกหรือฮิตเลอร์เขียนและทำตามหนังสือ Mein Kampf ซึ่งแปลว่าการต่อสู้ของผมฝ่ายอังกฤษจึงสร้าง Mein Kampf แทนซึ่งแปลว่าแผ่นพับของผมกองทัพฝรั่งเศสบุกรุกสู่ประเทศเยอรมันนิดหน่อยแต่ล่าถอยอีกโดยปราศจากการรบหรือการกระทำที่เด็ดขาดการเคลื่อนพลของฝ่ายฝรั่งเศสนั้นเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาอันว่างเปล่าซึ่งมันก็ไม่ช่วยพันธมิตรอย่างโปแลนด์เลยวันที่17กันยายนการกระทำอันเด็ดขาดและเด็ดเดียวเกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้ประเทศโปแลนด์ถูกทำลายและประสบหายนะมามากแล้วพวกเขาจึงเสียความหวังที่จะเหลืออยู่ตอนที่กองทัพแดงของฝ่ายโซเวียตแทงฝ่ายโปแลนด์ข้างหลังฝ่ายโซเวียตผูกพันธมิตรกับพวกนาซีด้วยข้อตกลงที่มีนามว่า Molotov-Ribbentrop Pact ข้อตกลงนั้นมีข้อลับๆที่กล่าวถึงการแบ่งแยกประเทศโปแลนด์ผู้นำโซเวียตตกลงกับพวกนาซีว่ากองทัพแดงจะโจมตีประเทศโปแลนด์จากทิศตะวันออกและยึดครองเขตที่อยู่หลังแนวหน้านาเรฟบุกวิสชูลาและซันก่อนที่ฝ่ายโซเวียตแทงกองทัพโปแลนด์ข้างหลังนายพลโปแลนด์วางแผนที่จะรวมตัวในเขตทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ใกล้กับประเทศโรมาเนียแต่การโจมตีของกองทัพแดงทำลายแผนการนั้นโดยสิ้นเชิงข้อตกลงระหว่างฝ่ายโซเวียตและพวกนาซีมีข้อได้เปรียบสำหรับประเทศเยอรมนีเพิ่มอีกเพราะว่าพันธมิตรอย่างสหภาพโซเวียตสามารถขายให้ประเทศเยอรมันทุกอย่างทั้งวัตถุและทรัพยากรทางธรรมชาติที่ฝ่ายเยอรมันต้องการเพื่อดำเนินการศึกสงครามอย่างต่อเนื่องสหภาพโซเวียตส่งของให้ประเทศเยอรมันทั้งน้ำมันแมงกานีสและข้าวสาลีและแลกเปลี่ยนให้สหภาพโซเวียตได้รับเครื่องจักรเนินทองรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นนี้หมายความว่าการปิดล้อมประเทศเยอรมันทางเรือไม่มีประโยชน์กองทัพเรืออันเยี่ยมยอดของประเทศอังกฤษใช้ยุทธศาสตร์นั้นในสงครามโลกครั้งที่1และกำลังจะทำแบบนั้นอีกในปี1939ในขณะที่กองทัพแดงบุกรุกสู่ประเทศโปแลนด์ด้วยทหาร 800,000 นายกองทัพโปแลนด์ไม่มีคนศึกมากนักที่ป้องกันโปแลนด์ทิศตะวันออกนายพลโปแลนด์จึงสั่งให้ทหารหน้าถอยและไม่รบกับกองทัพแดงแต่ทหารและประชาชนโปแลนด์เลือกที่จะสู้กลับที่เมืองโกรทโนและจักแม้ว่าทหารโปแลนด์สามารถมีชัยชนะบ้างและยับยั้งการบุกรุกของฝ่ายโซเวียตพวกเขาไม่มีทางชนะกองทัพแดงที่มีคนศึกและอาวุธมากกว่าเป็นหลายเท่าหลังจากที่ศึกสงครามที่โปแลนด์จบลงฝ่ายโซเวียตจะลงโทษทหารโปแลนด์อย่างสยดสยองโดยการประหารชีวิตคนจำนวน 50,000 คนที่ยอมสู้เพื่อชาติโปแลนด์
อย่างไรก็ตามในวันที่21กันยายนกองทัพแดงเข้าถึงแนวหน้านาเรฟบุกวิสชูลาและซันแล้วพวกเขาพบกับกองทัพเยอรมันซึ่งบุกรุกสู่แนวนานั้นจากด้านทิศตะวันตกการรบครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งระเบิดที่โทมาจอฟกองทัพลูบลินและคราคอฟใต้บัญชาการของนายพลพิสโกพยายามที่จะยึดครองเมืองโทมาจอฟจากฝ่ายเยอรมันภายในวันที่17ถึง20กันยายนกองทัพโปแลนด์โจมตีกองทัพเยอรมันในเมืองโทมาจอฟด้วยทหารจำนวนมากและรถถังที่ดีที่สุดของฝ่ายโปแลนด์แม้ว่ากองทัพโปแลนด์สามารถยึดเมืองโทมาจอฟครึ่งหนึ่งพวกเขาถูกโจมตีข้างหลังด้วยกองทัพเยอรมันซึ่งทำให้กองทัพใต้บัญชาการของนายพลพิสโกติดกับดักหลังจากที่กองทัพของพิสโกเสียไปพลประมาณ 1,500 นายและไม่มีกระสุนลงเรืออยู่พวกเขาต้องยอมจำนนทำให้ทหารโปแลนด์ 14,000 นายถูกจับกุมแต่ชัยชนะนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับฝ่ายเยอรมันเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเสียทหารประมาณ 2,000 นายในการรบที่โทมาจอฟภายในวันที่20ถึง26กันยายนกองทัพโปแลนด์อีกลุ่มใหญ่พยายามที่จะเอาชนะกองทัพเยอรมันที่เขตโทมาจอฟอีกเพื่อเปิดทางออกจากโปแลนด์เข้าสู่ประเทศโรมาเนียทหาร 39,000 นายของกองทัพลูบลินและโมดลินโจมตีกองทัพเยอรมันใต้บัญชาการของนายพลบุชพวกเขาสามารถยึดครองเมืองครัสนีทัฟและเปิดช่องในแนวหน้าของกองทัพเยอรมันทหารโปแลนด์หลายคนจึงหนีออกจากประเทศโปแลนด์เข้าสู่โรมาเนียแต่นายพลวิลเฮมลิสต์ส่งกองกำลังเพิ่มให้นายพลบุชซึ่งสามารถตีล้อมและทำนายทหารโปแลนด์ส่วนมากได้กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปเขตสำคัญที่สุดซึ่งพวกโปแลนด์ใช้เพื่อรวมตัวและต่อต้านกองทัพเยอรมันก็คือเมืองหลวงวาร์ชาฮิตเลอร์จึงสั่งเครื่องบินลูฟวาฟเฟทิ้งระเบิดทั่วไปหมดทำให้ไฟลุกลามคนในเมืองล้มตายเป็นจำนวนมากและอาคารอันสวยงามหายไปเหลือแต่ซากปรักหักพังเมืองวาร์ชาไม่มีอาวุธที่สามารถช่วยป้องกันเมืองจากการโจมตีทางอากาศได้หลังจากที่วาร์ชาพบเจอความพังพินาศมามากแล้วกองทัพโปแลนด์ที่อยู่ในเมืองหลวงนี้ยอมจำนนในวันที่1ตุลาคม1939ต้นเดือนตุลาคมกองทหารโปแลนด์บางกลุ่มสามารถซ่อนตัวในเขตที่เขาไปได้ยากเช่นภูเขาป่าและบึงพวกเขารบกับไฟบุกรุกในเขตนั้นแม้ว่ากองทัพโปแลนด์ยังสุขหลับนิดหน่อยแต่ความแพ้แพ้อันย่อยยับของประเทศโปแลนด์ชัดเจนมากขึ้นภายในเดือนเดียวกองทัพโปแลนด์ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการรบของกองทัพเยอรมันฝ่ายโปแลนด์จึงสูญเสียทหารจำนวน 70,000 นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 133,000 นายและที่ถูกจับเป็นเฉลย 700,000 นายฝ่ายโจมตียังกองทัพเยอรมันเสียทหาร 11,000 นายและได้รับบาดเจ็บ 33,000 นายกองทัพแดงไม่ต้องรบมากหนักพวกเขาจึงเสียทหารน้อยกว่าเพราะว่ามีแค่900นายเท่านั้นที่ตายแต่กองทัพโปแลนด์ต้องสูญเสียทหารจำนวนมากด้วยนำมือฝ่ายโซเวียตพวกเขาบันทึกไว้ว่าทหารโปแลนด์ 50,000 นายเสียชีวิตด้วยกระสุนของฝ่ายโซเวียตเรื่องนี้ก็น่าสยดสยองเพราะว่า 50,000 นายนี้ไม่ได้ตายในการรบมันเป็นอาชญากรรมทางสงครามที่ฝ่ายโซเวียตกระทำหลังจากการรบจบลงพวกเขาจึงลงมือสังหาร 50,000 นายนั้นกองทหารโปแลนด์สุดท้ายที่เหลืออยู่ยอมจำนนภายในวันที่6ตุลาคมแถวเขตลูบลินหลังจากการรบที่คอกจบลงเหตุการณ์ที่กล่าวมาหมายความว่ากองทัพโปแลนด์ถูกทำลายหมดภายใน35วันนั่นเองฮิตเลอร์จึงเห็นโอกาสที่ประกาศว่าประเทศเยอรมันไม่อยากทำสงครามอีกฮิตเลอร์พูดว่าเขาอยากจะเจรจากับฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้เกิดมีสันติภาพในทวีปยุโรปขึ้นมาอีกครั้งผู้นำฝรั่งเศสและอังกฤษไม่เอาด้วยไม่มีใครอยากจะเจรจากับฮิตเลอร์อีกดังนั้นเผด็จการประเทศเยอรมันจึงตัดสินใจว่าเขาจะลบประเทศโปแลนด์ออกจากแผนที่ผู้นำโซเวียตผนวกประเทศโปแลนด์ครึ่งหนึ่งเข้ารวมกับสหภาพโซเวียตส่วนฮิตเลอร์ก็ผนวกเขตของโปแลนด์ที่เหลืออยู่เข้ารวมอาณาเขตไรช์ของตนแม้ว่าประเทศโปแลนด์ถูกลบออกจากแผนที่แล้วความทุกข์ทรมานของชาวโปแลนด์และคนที่อาศัยอยู่ในเขตนี้เพียงแค่เริ่มต้นสงครามจะกลับมาที่เขตแดนนั้นตอนที่กองทัพแวร์มาร์ทของฝ่ายเยอรมันโจมตีสหภาพโซเวียตอาชญากรรมทำลายมนุษยชาติจะคลี่คลายในสถานที่แห่งมรณะอย่างออสวิตซ์และทั้งสองฝ่ายนาซีและโซเวียตจะพยายามที่จะสังหารล้างผลาญเชื้อชาติโปแลนด์ยุทธการโจมตีโปแลนด์โดยกองทัพเยอรมันทำให้สงครามระเบิดอีกครั้งภายในเวลาสั้นๆของศึกนี้ทั้งโลกสามารถสังเกตเห็นว่ากองทัพแวร์มาร์ทจะดำเนินการรบรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดมากแค่ไหน
การที่แวร์มัตใช้อาวุธในกลยุทธ์ทางทหารแบบใหม่จะส่งผลให้ทวีปยุโรปทั้งหมดสั่นสะเทือนเกิดการรบที่โลกใบนี้ไม่เคยประสบมาก่อนคุณผู้ฟังสามารถพบเจอวิดีโออีกมากมายที่พูดถึงสงครามโลกและประวัติศาสตร์เยอรมันในช่องนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลกThank you.